อดีตพระพุทธอิสระชำแหละการปกครองคณะสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรด้านนังหงาสัตว์พระร่วมม็อบยุ่งการเมืองได้แต่อย่าบ้าเกินความเป็นสมณะจากกรณีที่มีพระภิกษุสามเณรออกมาร่วมชุมนุมสาธารณะหรือประท้วงทางการเมืองหลายครั้งซึ่งมีสื่อมวลชนและประชาชนได้ถ่ายรูปนำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์ส่งผลให้เป็นที่ครหาข้อตำหนิติดเตียนของพุทธมามกะเป็นอย่างมากต่อมาทางด้านนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องมหาเถระสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจับศึกเหล่าอรัชชีร่วมม็อบการเมืองล่าสุดทางด้านอดีตพระพุทธอิสระได้โพสต์ข้อความของกรณีที่มีการปกครองคณะสงฆ์ไทยที่โยนให้คารวาสบังคับใช้กฎหมายเข้ามาแก้ปัญหาของคณะสงฆ์โดยระบุข้อความว่าเอะอะอะไรก็โยนให้คารวาสบังคับใช้กฎหมายเข้ามาแก้ปัญหาของคณะสงฆ์ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระธรรมวินัยกำหนดวิธีระงับอธิกรณ์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑลเอาไว้เรียกวิธีนั้นว่าอธิกรณสมถะเป็นวิธีระงับอธิกรณ์หรือวิธีระงับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการปกครองคณะสงฆ์จากการเฝ้าสังเกตไม่ว่าจะในอดีตและปัจจุบันองค์การปกครองคณะสงฆ์เรียกสั้นๆว่ามหาเถรสมาคมและเจ้าคณะปกครองแต่ละชั้นมีบทบาทในการแก้ปัญหาคณะสงฆ์น้อยมากไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวน้อยใหญ่ในคณะสงฆ์อย่างไรก็โยนให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายดำเนินการอยู่ท่าเดียวแบบนี้เราจะมีมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะปกครองเอาไว้ทำไมมันควรจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่คณะสงฆ์ไทยจะต้องหันมายึดถือปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ไม่ใช่เอะอะก็โยนให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายแล้วละเลยพระธรรมวินัยอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไงด้วยเหตุผลนี้พุทธอิสระจึงเรียกร้องให้ปรับแก้พรบคณะสงฆ์ให้สอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัยไม่ว่าจะออกกฎหรือระเบียบใดๆจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัยของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้ตั้งหากที่จะป้องกันไม่ให้คฤหัสถ์มาปกครองคณะสงฆ์ตามที่หวาดกลัวกัน ส่วนทางด้านของนังหงาสุรชัยจันทิมาธรศิลปินแห่งชาติได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่มีพระรูปหนึ่งขึ้นเวทีปราศัยที่ม็อบศาลายาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายถึงความไม่เหมาะสมด้วยเช่นกันโดยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าพระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้แต่ยุ่งให้พอเหมาะพอสมกับสถานะของตัวเองและอย่าบ้าการเมืองจนเกินความเป็นพระฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย